สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกๆท่านนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทนะครับทั้ง3เหรียญ3ปีพ.ศ.นะครับที่มีราคาถือได้ว่าราคาที่สูงนะครับวันนี้3เหรียญนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีราคามากน้อยขนาดไหนจะสูงจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะไปรับข้อมูลพร้อมๆกับแสงทองสองทางนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญทั้ง3รุ่น3ปีพ.ศ.นี้นะครับขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแสงทองสองทางได้นำข้อมูลต่างๆนะครับทำคลิปต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาให้ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญ นะครับเอาละเราไปที่เหรียญแรกก่อนนะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวานะครับส่วนข้อมูลด้านในนั้นนะครับก็จะระบุว่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่าอยู่นะครับเหรียญ10บาทรุ่นเก่านั้นก็จะมีขอบนิกเกิลและก็ขอบทองเหลืองนะครับซึ่งขึ้นเป็นสันเห็นได้ชัดนะครับบางรุ่นบางปีพ.ศ.นั้นก็จะรีดแบนนะครับก็จะไม่เด่นชัดนะครับของขอบเหรียญนะครับส่วนขอบนอกเป็นเฟืองสลับเรียบนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับตัวนี้นะครับส่วนลวดลายต่างๆนั้นนะครับของเหรียญปีพุทธศักราช2537นะครับความพิเศษต่างๆนั้นที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือนะครับปี37นั้นก็จะเป็นเหรียญไส้แตกซะมากกว่านะครับและก็เนื้อเกินด้านพระเศียรนั่นเองนะครับปีพ.ศ. 2537นะก็คือความพิเศษที่พบได้เยอะที่สุดนะครับและปี37นี้นะครับมียอดผลิตออกมาทั้งสิ้น150,598,831เหรียญ นะครับนี่ก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2537นั่นเองนะครับส่วนราคาที่เขาประเมิน UNC เอาไว้นะครับที่พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทุกคลิปเลยทีเดียวนะครับแสงทองสองทางก็ตอบทุกคลิปเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดรับชมคลิปนี้อยู่ก็รับข้อมูลนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนราคาการประเมินของเหรียญ UNC ปีพ.ศ. 2537นั้นราคาอยู่ที่100บาทนะครับราคาของเหรียญ UNC นะครับอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับเราไปเหรียญต่อไปเลยนะครับส่วนเหรียญถัดไปนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2538นั่นเองนะครับปีพ.ศ. 2538นะครับที่เหรียญนี้นั้นนะครับก็จะค่อนข้างที่จะใช้งานหนักพอสมควรนะครับลวดลายต่างๆนั้นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ UNC นั้นก็จะมีความสวยงามนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2538นะครับส่วนปัญหาที่พบได้เยอะนะครับเหรียญปี38นั้นนะครับที่พบได้บ่อยก็คือตัวเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนั่นเองนะครับที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็ปั๊มเบี้ยวเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับที่พบได้บ่อยนะครับก็จะเป็นขอบทองเหลืองแล้วก็ขอบนิกเกิลนั่นเองนะครับที่พบได้ในปีพ.ศ. 2538นะครับปี38นะครับปี38นี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น53,700,000เหรียญ นะครับ53,700,000เหรียญ นั้นส่วนราคาการประเมินถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาการประเมินนะครับอยู่ที่150บาทนะครับของปี38หลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับคงจะพอที่จะได้ข้อมูลแล้วนะครับของปี38นะครับการราคาการประเมิน UNC นั้นอยู่ที่150บาทนั่นเองส่วนปีถัดไปนะครับที่พบได้บ่อยเลยนะครับปีนี้นะครับปีนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อเกินด้านพระเศียรนะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับที่พบได้เยอะนะครับพบได้บ่อยที่สุดนะครับที่พี่ๆน้องๆหลวงป้าอานั้นถ่ายรูปส่งมาให้แสงทองสองทางนะครับก็จะเจอได้แทบทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งรูปมาจะเป็นเนื้อเกินตรงนี้นะครับ
นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นเนื้อเกินด้านพระเศียรนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2539นะครับปี39นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปีหนึ่งที่มีราคาสวยงามนะครับยอดการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น 17,86,000 เหรียญนะครับ 17,86,000 เหรียญนะครับส่วนราคา UNC นะครับที่เขาประเมินเอาไว้ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับปี39อยู่ที่250บาทต่อเหรียญนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง3รุ่น3ปีพศนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่มีความพิเศษที่เกินจากตัวที่แสงทองสองทางได้พูดมานะครับก็ถ่ายรูปมาแชร์ให้กันชมนะครับก็ส่งมาทางไลน์ได้นะครับหรือว่าไปทางเพจ Facebook ได้นะครับตัวนี้นะครับทั้งปีพ.ศ. 2537 38และ39นะครับทั้ง3ปีพ.ศ.นี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับในเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับก็แจ้งพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะเก็บสะสมเหรียญนะครับเหรียญกระสาบไทยนะครับตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาท2สีนี่เองนะครับที่แต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นั้นถือว่าเป็นเหรียญที่จัดอันดับเหรียญหายากเลยทีเดียวนะครับราคาตั้งแต่500ขึ้นเยอะมากนะครับ500ขึ้นเยอะมากนะครับนอกนั้นก็200หรือ300บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีราคาสูงนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ